นเขียวข้าวนะคะรูปร่างลักษณะตัวอ่อนมีรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัยแตกต่างกันที่ขนาดสีและไม่มีปีกตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆมีสีส้มรวมกันอยู่เป็นกลุ่มและกระจายกันออกไปลักษณะการทำลายมวลเขียวข้าวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายต้นข้าวในระยะออกรวงด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนใบอ่อนดอกและเมล็ดทำให้เมล็ดข้าวรีบและร่วงหล่นในที่สุดค่ะการป้องกันและกำจัดนะคะ 1. ตรวจดูแปลงสม่ำเสมอถ้าพบกลุ่มไข่หรือมวลที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะอยู่กันเป็นกลุ่มให้เก็บไปทำลายค่ะ 2. เมื่อพบการระบาดมากใช้สารกำจัดแมลงตามคำแนะนำทางวิชาการ